มีแต่คนรอซีซั่น2และมีข่าวลือว่าเห็นพ่วงกับเคยแบบว่าสปอยว่าเฮ้ยอาจจะมีซีซั่น2ก็ได้ถ่ายตอนต้นปีเขาหลอกหนูมาอย่างนี้ไม่ใช่บอกมานะเขาหลอกมาเพราะตอนแรกเชื่อแต่ตอนนี้ไม่เชื่อละเพราะว่ากลางเดือนละชีซิสเตอร์ซีซั่น2กับใครเขาคงไม่เอาตัวละครซ้ำทุกคนคือไม่ต้องคาดหวังนะคะว่าจะเจอคณิ้งเพราะว่าเขามีคู่ไปแล้วทุกคนถ้าเรามีซีซั่น2ไปปิ๊งรักกับคนอื่นมันจะเป็น NTR แต่ว่าใครอะแต่ว่าชีซิสเตอร์2อะอาจจะไม่ได้เห็นคู่ฟ้าผ่าแต่มาซิลิ3ไม่แน่เราติดตามทุกคนแบบว่าคนละเรือกันเลยอย่าตีกันในไลฟ์นี้นะคะอย่างความรุนแรงไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะคะขึ้นศาลเท่านั้นทุกคนเงินเท่านั้นที่น็อกเอวิติ้งธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินกับใครก็อร่อยดีใจนะทุกคน POV ไหมทุกคน POV สักไลฟ์ไหมกับใครก็อร่อยบางทีกับแบบมโนกับตัวเองอะไรก็อร่อยนะไลฟ์ POV คุยกับที่รัก1ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ก็เริ่มต้นมาปุ๊บเสียงโทรศัพท์ดึงแล้วก็แบบว่าฮัลโหลเธออะไรอย่างนี้หรอแฟนเขาเรียกกันอะไรอ่ะหนูไม่เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนมีแต่ศัตรูมากมายบนเส้นทางแห่งยุทธภพนี้ไม่เคยมีคู่ครองมีแต่ความร้าวฉานไม่เคยมีความรัก